วันนี้เช่นคนไข้เริ่มหายใจช้าหรือว่าหมดแรงหายใจอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเป็น ET ทิวเนาะแต่ว่าข้อนี้อาจจะตอบข้อดีก่อนนะพี่อาจจะวงมาผิดอ่ะผู้หญิง40ปีสูบบุหรี่ครึ่งซองนาน10ปี expiratory and inspiratory wheezing external area ได้แอกอะไรอ่ะใครตอบข้อ A COPD ข้อ B C D E ตาย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  smoking เนี่ยที่เป็น risk ของ COPD เนี่ยเกินกี่แพ็กเกียร์20แพ็กเกียร์20แพ็กเกียร์คือกี่ซองกี่ปี1ซองเกิน20ปี1ซองเกิน20ปีนะถึงจะเป็น risk ของ COPD ครึ่งซองนาน10ปีก็5แพ็กเกียร์เพราะฉะนั้น risk ของ COPD คนนี้จึงต่ำนะฮะอย่าลืมนี่บอกไปแล้วผู้ชายจะ smoking จัดๆใช่ป่ะอายุเกิน40ใช่ไหมอันนี้ก็ออกมา40ปีเหมือนกันผู้หญิงสูบบุหรี่แค่5แพ็กเกียร์เองอ่ะทีนี้ก็เอาตรวจร่างกายมันเป็นตัวแยก inspiratory and expiratory wheezing external area ถ้าเป็น asthma COPD ต้องเป็น impending respiratory failure ละถ้ามีทั้ง inspire และ expire wheezing ใช่ไหมแต่การมีทั้ง inspire และ expire wheezing แปลว่า lesion นั้นต้อง fix อยู่กับที่คือไม่มันไม่ค่อยมี variation เพราะว่า หลอดลมที่อยู่ในอินทราทอรักซิกเนี่ยเวลาน้องหายใจเองอ่ะหายใจเข้าปุ๊บหลอดลมจะขยายและหายใจออกหลอดลมจะตีบแคบลงต่างกับเอ็กซ์ตร้าทอรักซิกเนาะเอ็กซ์ตร้าทอรักซิกเป็นไงหายใจเข้าหลอดลมข้างบนจะแคบลงขณะที่หายใจออกหลอดลมข้างบนจะขยายเพราะฉะนั้น extra thoracic หรือตรงคอจึงเกิดเสียงที่เรียกว่า stridor เวลาที่เกิดอย่างนี้ถูกปะใช่ไหมมันเกิดตอนหายใจเข้าแต่พอหายใจออกน้องไม่มีทางที่จะทำให้เกิดเสียงลองคายได้ตรงคอยกเว้นว่ามันมี fix obstruction อยู่แถวๆนี้ขณะที่ในปอดก็เช่นเดียวกันตอนหายใจเข้าจะขยายมันจึงไม่ค่อยเกิดวิซซิ่งขึ้นหายใจออกเกิดวิซซิ่งเพราะหลอดลมมันจะแฟบข้อนี้มีทั้ง inspire และ expire wheezing external area เพราะนั้นคนนี้ค่อนข้างจะเป็น fix ของหลอดลมเช่น tracheal tumor หรือ tracheal stenosis อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นคนนี้มีโอกาสมากสุดก็ต้องเป็นข้อดีด็อกเป็นเทเคียลทูเมอร์นะครับบองคีเอ็กเตซิสเป็นแอร์เวย์ดีซีสแบบหนึ่งเหมือนกันแต่บองคีเอ็กเตซิสเนี่ยมักจะตรวจร่างกายได้เป็น early crepitation จาก secretion หรือเสมหะที่มันค้างในหลอดลมมากกว่าที่จะเป็น wheezing นะ pulmonary embolism มี wheezing ได้แต่เป็นช็อตเป็นระยะเวลาอันสั้นหลังจากที่เกิดพึ่งจะอุดขึ้นมานะแล้วมันก็มักจะไม่ได้เป็น inspire และ expire wheezing ด้วยมันมักจะเป็น expire wheezing แบบสั้นๆแล้วก็เสียงเบาๆนะฮะคนนี้เป็นเยอะคนนี้น่าตอบ tracheal tumor มากกว่านะหรือ tracheal stenosis อย่างเงี้ยคีย์เวิร์ดของข้อนี้คือการตรวจร่างกายนะครับอันนี้ผู้หญิง20ปีทำงานโรงงานผ้าหายใจลำบากวีสไม่มีอาการในวันอาทิตย์และวันหยุดไม่เคยเป็นมาก่อนมีวีซิ่งโบสลังเอ็กซเรย์โนอินฟิลเทรตสไปโลเป็นรีเวิร์สแอร์โฟลว์ลิมิเตชั่น The most likely diagnosis คืออะไรใครเอาข้อ A ไหนยกมือข้อ A
เอ่อข้อ B C D E ใครไม่รู้ Bisinosis คืออะไร Bisinosis โรงงานหรือว่าโรงทออะไรผ้าฝ้ายนะฮะอาการของ Bisinosis เป็นไงได้เปิดดูยังเป็นไงอาการ Bisinosis เป็นไงอาการก็จะเป็นเหมือนโลเกรดฟีเวอร์อาจจะมีเวทลอสอาจจะมีเรื่องของนิวโมเนียหรืออะไรอย่างนี้ได้ไม่ค่อยเป็นแอร์เวย์ดีซีสนะฮะเนื่องจากว่าออร์แกนิกเขาเรียกว่าออร์แกนิกดัสหรือว่าพวกฝุ่นจากฝ้ายพวกนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอินฟลามเมชันเนาะเพราะฉะนั้นตัวมันเองอ่ะมันจึงเกิดเป็นคล้ายๆเป็นโครนิกนิวโมเนียหรือรีคัลเลนต์นิวโมเนียคล้ายๆพวกนั้นได้นะครับอันที่สองข้อ B นิวโมโคนิโอซิสคืออะไรโคนิโอซิสคือพวกอะไรพวกโรคอะไรซิลิโคซิสพวกจากหินจากโรงงานที่ระเบิดหินอะไรอย่างเงี้ยเป็นซิลิโคซิสเนาะข้อ C occupational asthma ก็คือถูกกระตุ้นด้วยสารอัลเลอร์เจนบางอย่างและไปมีอาการตอนช่วง day time หรือ office time ก็คือช่วงที่ทำงานช่วงตอนเย็นๆหลังจากไป expose ระยะเวลาหนึ่งกลับมาบ้านหรือเว้นวันเสาร์อาทิตย์หรือพักร้อนก็จะดีขึ้นนะฮะ spirometry ตอนที่มีอาการตรวจก็จะได้เป็น reversible airway obstruction นะก็เหมือนข้อนี้ข้อดีด็อก hypersensitivity pneumonitis ก็คือการเกิดนิวโมเนียเลยเมื่อสัมผัสกับสารที่กระตุ้นเช่นเชื้อราขนสัตว์มูลสัตว์โดยเฉพาะพวกนกพวกปีกขนจากไอโปรตีนจากปีกนกพวกนี้กระตุ้นให้เกิด hypersensitivity pneumonia ลาตอนบ้านน้ำท่วมปี54คนนะแล้วเข้าไปเก็บบ้านอย่างเงี้ยเสร็จแล้วหลังจากนั้นเป็นนิวโมเนียเข้าโรงพยาบาลไปดีขึ้นกลับมาบ้านเป็นใหม่แล้วกลับไปเป็นใหม่แล้วก็กลับเข้าโรงพยาบาลก็ดีขึ้นใหม่อย่างเงี้ยพวกนี้เป็นประวัติของไฮเปอร์เซนต์ข้อ E bronchiolitis ก็พวกไอร้อยวันน่ะพวกแบบpost infection เป็นหวัดแล้วไอปะปลายพวกนี้มันไม่ได้เลือกวันนะฮะไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์ได้ใช่ไหมแต่คนที่ประวัติก็คือ occupational asthma นะครับคีย์เวิร์ดก็คือไม่มีอาการวันอาทิตย์และวันหยุดนี่แหละข้อต่อไป acute asthmatic attack หลังจากพ่นช็อต acting ไป2ครั้งแล้วลังเคลียร์ไม่มีวีสถามว่าทำไงต่อก็ง่ายๆไม่มีอะไรข้อนี้ทำไงกลับบ้านไปก็ช็อตแอคติ้งให้อยู่แล้วน้องต้องให้ซ้ำแม้อาการดีแล้วไม่ต้องเนาะช็อตแอคติ้งแบบออรัลให้ไหมถ้าเด็กสูดยาได้นะแบบกินก็ไม่ค่อยช่วยนะส่วนมากเขาก็ให้ในเด็กที่กินที่พ่นยาไม่เป็นบวกไอปาโทเปียมก็คงไม่ช่วยอะไรสุดท้ายคนนี้ก็ควรจะต้องเป็นซิสเมกสเตอรอยด์กลับไป 5-7 วันใช่ไหมเด็กอีกแล้วเด็ก4ปีแอสมามาด้วยแอสมาติกแอทแทกให้ซาบูตามอลเหมือนกันแต่ว่าตรวจร่างกายยังมีแฟร์แอร์เอนทรีไม่มีแอดเวนทิเชียสซาวทำไงใครเอาข้อ A ให้ออรัลซาบูตามอลแล้วข้อ B เพนิซิลลิน C มอนเตลูคัสD IV steroid E ให้ another dose ให้พ่นอีกทีหนึ่งเอาอะไรดีพ่น2ครั้งแล้วยังไม่ดีขึ้นฮะดีขึ้นไหมดีขึ้นด้วยอาการใช่ไหมแต่ว่าลังไซจริงๆก็มีแค่แฟร์แอร์เอนทรีเนาะmanagement ทำไงดี
ระหว่างข้อ B oral กลับบ้านกับข้อ D คือ IV สเตอรอยด์ admit ต่อเป็น oral ได้แล้วอาการคนไข้ดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้ก็ให้สเตอรอยด์ไปนะฮะแต่พี่ไม่รู้นะไปให้อาจารย์เด็กเขาเฉลยอีกทีนะแต่ของผู้ใหญ่อ่ะก็อย่างเงี้ยออรัลสเตอรอยก็ได้แต่ว่าหรืออาจจะฉีด1โดสแล้วให้กลับบ้านไปกินต่ออืมแต่เราไม่ออกอย่างงี้นะไม่น่าออกอย่างงี้ง่ายไปอ่ะข้อเนี้ยเออข้อเนี้ยแปลกข้อนี้จดหน้าจดมาไม่ครบผู้ชายหายใจลำบาก substernal retraction limit air entry mild wheezing หลังจากให้ออกซิเจนแซดขึ้นเป็น 94% ลังเคลียร์ถามว่าทำอะไรต่อ DEXA short acting ET tube ข้อนี้ลำบากเพราะโจทย์มันไม่ครบอันที่หนึ่งคือเราไม่รู้เลยว่าคนไข้อายุเท่าไหร่คนไข้เป็น entity อันนี้เป็น asthma with hypoxemia หรือ COPD with hypoxemia เพราะว่าเดาว่าจากการที่ให้ออกซิเจน mask 2 mask ไปแล้วเนี่ยมันใช้ออกซิเจนเยอะเนาะแต่ SAT ยัง 94% แสดงว่าคนไข้มี hypoxemia แน่นอนนี่การมีไฮปอกซีเมียแน่นอนแต่ตรวจร่างกายแล้วเคลียร์เออแต่เหนื่อยอยู่แล้วก็มีไมล์วีซิ่งอันนี้น้องต้องแยกหลายโรคเลยถ้าเกิดอายุเยอะก็เป็น COPD with hypoxemia สิ่งที่ควรทำคืออาจจะให้นอนอินเวสีฟใช่ป่ะทรีทเอ็กซาเซอร์เบชันใช่ไหมถ้าแอสมาก็ต้องจับใส่ ET tube ใช่ไหมหรือถ้าเป็นโรคอื่นวีซิ่งนี้เป็นจาก PEสิ่งที่คนนี้ควรทำคือให้เฮปารินใช่ป่ะแล้วก็ไปทำ CTA ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้มันยังแยกไม่ได้ถูกป่ะรู้แต่ว่าคนไข้มีไฮปอกซีเมียถามพี่ว่าข้อนี้แอสมาน่าจะน้ำหนักน้อยกว่า COPD อีกนึกออกไหมเออขึ้นกับโจทย์ว่ามันออกมาว่าเป็นอย่างไรนะครับเนาะแต่รู้แต่ว่าคนนี้คีย์ก็คือมีไฮปอกซีเมียนี่แหละแต่ตรวจร่างกายปกติลังเคลียนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นได้คืออะไรบ้างโรคอะไรบ้างที่ตรวจร่างกายแล้วลังเคลียแต่ว่าคนไข้ออกซิเจนต่ำๆฮะนะก็ของเชสมันก็มีอยู่4อนาโตมีใช่ป่ะ Airway Parenchyma Vascula แล้วก็ Pulla ใช่ไหม Pulla ก็ไม่ใช่อยู่แล้ว Parenchyma ก็ไม่มีเพราะว่าตรวจร่างกายลังเคลียใช่ป่ะเหลือ Vascula กับ Airway ที่airway ที่ treat ไปแล้วอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันจึงเหลือโรคก็คือ PE กับกลุ่มของ airway disease นะฮะก็ขึ้นกับโรคอะไรต้องไปดูเอานะผู้ชาย60ปีได้แอก pneumococcal pneumonia 10วันอาการดีขึ้นเมื่อวันสำลักไข้สูงเสมหะไอไข้ 39.5 เนี่ย BP 90-60 pulse rate 101หายใจเร็ว crepitation left lower lungimaging มา infiltrate left lower lung จริงแกรมเป็นแกรม neck bipolar stain ให้แอนติบิโอติกอะไรเชื้ออะไรก่อนอ่ะเชื้ออะไรเอออันนี้ไดแอคอะไรก่อนไดแอคโนซิสเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นไรเร็วอ้าวลังเป็น infiltrate อ่ะเป็น new infiltrate ไข้สูงเสมหะไอมากขึ้นมีประวัติสำลักแต่สำลักแล้วลง left lower lung ฮะเออแต่ก็ไม่ใช่ 100% นะลง lower lung ได้นะ lower lung ข้างไหนก็ได้แหละ aspiration แต่คนไข้ได้ antibiotic มาแล้ว10วันทีทนิวโมคอคอลนิวโมเนียแอนติบิโอติกที่ให้คือเซฟไทโซนอะซิโทไมซินถูกปะเออสิ่งที่หลุดเบรกทรูเซฟไทอะซิโทคือแอนแอโรบอันที่หนึ่งอันที่สองคือซูโดโมเนสอันที่3 ESBL อันที่4 Acinetobacter baumannii สปิวตุ้มแกรม
negative bipolar state เชื้ออะไรอ้าวอันที่หนึ่งแกรมเน็กแน่นอนแอนแอโรบไม่ค่อยเหมือนแล้วแฮะถูกป่ะแอนแอโรบเนี่ยมันก็จะเจอเป็นมิกออร์แกนิซึมและส่วนมากใช่ไหมฮะเออแกรมเน็กไบโพลาร์สเตนเป็นไรดีคนนี้เนี่ยแอนติบิติกที่ควรให้สเปกตรัมต้องกว้างกว่าเซฟไทอะโซนถูกไหมแล้วได้มาเป็นบอร์ดสเปกตรัมใช่ป่ะได้มาภายในเวลาไม่เกิน3เดือนเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องคิดถึงเชื้อในโรงพยาบาลคนนี้ถ้าไดแอกต้องไดแอกเป็นแฮป Hospital Acquired Pneumonia แอนติบิติกที่ให้ควรจะต้องโคเวอร์อย่างน้อยสเปกตรัมเท่าเดิมบวกมากกว่าจึงควรจะต้องให้เป็นอิมิพิเนมถ้าเอาแค่ชอยแค่นี้นะแต่ถ้าชอยมีโคลิสตินซันเพอร์ยูนาซินอันนี้ซันแบคแตมอะไรพวกนั้นน่ะเออน่าสนใจเนาะเพราะว่าแกรมเน็กไบโพลาร์สเตนอาจจะเป็นเอบอมก็ได้อาซิเนโตแบคเตอร์บอมานีไอก็ได้นะครับนะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่า3ตัวแรกเนี่ยน่าจะคัฟเวอร์ไปได้ซิปโป้ได้ซูโดโมแนสเพิ่มขึ้นตัวเดียวนะแต่ถามว่าเหมือนมากไหมก็เราไม่ฟันธงปกติเวลาแฮปเอมไพลิกแอนติบิติกต้องสเตปอัพที่มันบอร์ดสเปกตรัมมากที่สุดอยู่แล้วก็อย่างน้อยก็อิมิพิเนมนะฮะสุดท้ายเป็นเซปไตไม่เอาอยู่แล้วโอเคผู้ชาย60ปีสูบบุหรี่หนุ่มๆหยุดมา3ปีด้วยไข้ไอหอบเสมหะเหลืองเขียวเจ็บหน้าอกข้างขวาDecrease breath sound light lower light upper lung chest X-ray light upper lung infiltration เชื้อใดน่าจะก่อโรคไม่รู้เลยฮะมันก็ถามยากเนาะมันก็ถามแปลกๆถามว่าเกี่ยวกับบุหรี่ไหมที่เขาบอกมาไม่เกี่ยวนะคือคนเนี้ยบอกภูมิลำเนามาด้วยสูบบุหรี่เนี่ยหนุ่มๆด้วยก็ไม่เกี่ยวอยู่ดีไข้ไอทอบเสมหะเหลืองปวดหน้าอกมีอินฟิลเทรชันใหม่ก็คือนิวโมเนียถูกปะคนนี้เป็นอะไรคอมมูนิตี้แอคควายนิวโมเนียไงน้องก็ตอบตามความน่าจะเป็นเชื้อคอมมอนได้แก่สเตปนิวโมใช่ไหมอันดับหนึ่งใช่ปะอันนี้ผิดหน้าแล้วนี่สเตปนิวโมมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วถามว่านิวอันที่สองก็คือ H influ 3คือ E. coli เคปเซล่ากลุ่มนี้ถูกปะตัวไหนชอบทำให้เกิดพูรูเลนสปิลตุ้มบวกโลบานิวโมเนียลดลงแล้วเหลืออยู่2ตัวคือสเตรปนิวโมกับเคปเซล่านิวโมเนียตัวไหนเสมหะเป็นชอบทำให้เกิดน้องเสมหะเหลืองเขียวก็เคปเซล่าเจอบ่อยกว่าใช่ไหมสเตรปนิวโมตอนเราเรียนเด็กๆเราเรียนว่าเป็นสีอะไรนะสีสนิมใช่ปะใช่ปะดัสตี้อะไรอะสปิลตุ้มอะไรนะนะคนนี้ตอบตามความน่าจะเป็นก็ไม่สเตรปนิวโมก็ต้องเป็นเคปเซล่านิวโมเนียนะครับแต่ประวัติของเคปเซล่าเขาชอบให้ประวัติเรื่องของเซอร์โรซิสกับแอลกอฮอลิซึมมาเพราะมันสัมพันธ์กันเนาะสัมพันธ์กับแมคโครฟาจฟังก์ชันนะผู้ชาย50ปีไข้ไอเสมหะเขียวกินเหม็นเป็นมา7วันกินแอนติบิติกทุกวันเลยอาการไม่ดีขึ้นเอ็กซเรย์เป็นไรท์โลเวอร์โลบอินฟิลเทรชั่นโมเดเรทพูลอร์ฟิวชั่นสปิลตุ้มกับพูลอร์ฟลูอิดแกรมสเตนเป็นนิวมอรัสไวบัตเซลบวกมิกออร์แกนิซึมให้เป็นเซปไตรคินด้าซิปโปแล้ว3วันไข้ไม่ลงไดแอกโนซิสเป็นแอกเป็นไรเนี่ยนิวโมเนียที่อาการไม่ดีขึ้นทั้งที่ได้บอร์ดสเปกตรัมแอนติบิโอติกโคเวอร์ทุกเชื้อไหมเซปไตแกรมโพสแกรมเน็กใช่ป่ะคินด้าโคเวอร์อะไรแอนแอโรบกับแกรมโพสซิปโป้
แกมเน็กกับซูโดโมเนสใช่ไหมครบไหมขาด ESBL อะไรพวกนั้นใช่ไหมแต่ว่าไข้ไอเสมหะเขียวกลิ่นเหม็นแสดงว่าข้อนี้บอกว่านิวโมเนียที่ทรีตด้วยแอนติบอดิกที่ถูกตัวแล้วไม่ดีขึ้นเกิดจากโรคที่มันไม่ดีขึ้นมีอยู่4อย่างใช่ไหม1 disease itself 2 complication ของ disease 3 treatment related 4คือ after diagnosis คนนี้ disease itself เองควรจะดีถูกไหมนิวโมเนียถ้าวางแอนติบอดิกถูกอันที่2 complication ของนิวโมเนียเป็นอะไรได้บ้างอันที่1คือ complicated pleural effusion หรือ empyema อันที่2คือ lung abscess พวกนี้แอนติบอดิกช่วยไหมไม่ช่วยใช่ไหม3ก่อน3ไข้ไม่ลงเป็น treatment related คือ drug fever เหมือนไหมไม่เหมือนใช่ป่ะก็พวกนั้นคือไข้มันจะ persist ของมันไปแล้วก็แต่อาการมันจะไม่แย่ลง4คือ after diagnosis ปกติทาง medicine ก็คิดถึงไว้เป็นอันดับท้ายๆก่อนเพราะฉะนั้น most likely คนนี้ก็ต้องเป็น complication ของ disease ใช่ไหมฮะทำอะไร complication ของ disease คนนี้คืออะไรล่ะก็เจออะไร moderate pleural effusion ใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่าเขาเจอคาวิตี้ใช่ป่ะถูกป่ะใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะเขาเข้าใจตรงกันนะเพราะฉะนั้นคนนี้อาจจะไม่ใช่ลังแอบเซสเนาะคนนี้สิ่งที่ควรทำคือเจาะน้ำมาตรวจก่อนว่ามันเป็นอะไรถ้าเกิดว่าเจาะออกมาแล้วกลายเป็นเอ็มไพรม่าคือเข้าไครทีเรียคนนี้จึงควรเดรนด้วยICD นะครับคนนี้ขอโทษพี่เฉลยผิดคนนี้ต้องเป็น pleural tapping เพราะว่าเช็คเอ็กซเรย์คนนี้ไม่ได้บอกว่ามี cavitation ถ้าคนนี้ออกมาเป็น cavity เป็น air fluid level cavity อย่างเงี้ยอันเนี้ยน่าจะเป็น lung abscess นะอันนั้นก็ postural drainage ก็น่าสนใจที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดคนนี้เนี่ยบอกว่าเป็น infiltration แต่ไม่มี effusion เลยอันนี้ก็ต้องตอบ postural drainage อยู่ดีน่าจะดีกว่านึกออกปะคือมันอาจจะเป็นมันแต่ว่าเอาอย่างนี้โทษทีของระดับของน้องๆอ่ะยังไงเขาก็ต้องบอกให้ชัดเจนอยู่แล้วถ้ามี cavity ก็ไป postural drainage ถ้าไม่มีเป็น effusion ก็เจาะดูดระบายออกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้สเต็ปแรกบอกแล้วว่าของเลเวลของน้องที่ควรทำคือ less invasive ก่อนเนาะอะไรที่ทำง่ายทำเร็วแล้วก็ทำได้เองอันนี้ควรตอบก่อนงั้นคนนี้ควรตอบ pleural tapping ก่อนว่าดูว่าเป็นอะไรนะครับ step up antibiotic ยังไม่ต้องทำเนาะให้ไป treat อันที่มันต้อง treat ก่อนครับได้เลยนะอ๋อได้มาแล้วใช่เดี๋ยวโทษทีเดี๋ยวอ๋อโทษงั้นพี่อ่านเพราะนั้นคนนี้ก็ต้องตอบ ICD ดิถูกป่ะคนนี้เป็นมิกออร์แกนิซึมในพูลอฟูอิดใช่ไหมพี่นึกว่าสปิลตุ้มมีพูลอฟูอิดด้วยคนนี้เจอเชื้อในทอแร็กซิกเคชก็ปกติมันเป็นสเตอร์ไลน์ไซส์ถ้าเจอเชื้อโรคเมื่อไหร่ก็ต้องเดรนเสมอเพราะฉะนั้นคนนี้จึงต้องตอบ ICD เนาะthank you ผู้ชาย65ปีไข้ไอเสมหะเขียว3วันสูบบุหรี่20แพ็คเกียร์เสียงแหบ1วันแกรมพิโอโมฟิกคอคโคบาซิลายแกรมเน็กอันนี้ไม่รู้อ่ะอันนี้มันเชื้ออะไรอ่ะรู้ป่ะพี่พยายามจะไปเปิดดูนะพิโอโมฟิกคอคโคบาซิลายตอนแรกนึกว่าดิปทีเรียแต่นั้นมันแกรมโพสนะไอ้นี่มันแกมเน็กพีโอมอร์ฟิกคอโคบาซิลายก็นึกไม่ออกเหมือนกันคอโคบาซิลายก็เอบอมแต่คอมมูนิตี้เอบอมมันก็ไม่น่าออกน้องไม่รู้ข้อนี้ไม่รู้ตอบอะไรจดมาผิดเปล่าไม่รู้เนาะถ้าเป็นแกมโพสอ่ะก็ตอบอะไรถ้าเป็นดิปทีเรียตอบอะไรนะ
PGS alternative ก็กินได้ใช่ป่ะเออแต่ไม่รู้เหมือนกันนะนี่พี่ไม่แน่ใจถ้าให้เลือกตอบก็ได้อ่ะถ้าคนนี้สมมติว่าให้เลือกตอบข้อใดไม่เข้าพวกเงี้ยโอเซลให้ไหมไม่ให้อยู่แล้วถูกป่ะเจอเชื้ออ่าคาริโทยอมเจอไหมอย่างนี้ไม่เจอคาริโทกับด็อกซี่ก็จะไปในแนวทางเดียวกันก็อาทิปิคอลคนนี้ก็เหลือเซฟูล็อกซีมกับคินด้าถ้าเกิดเป็นแกรมเน็กเซฟูล็อกซีมมันเป็นเจนไหนอะเซฟูร็อกซีมเจเนเรชันไหนของเซฟโลสปอรินรู้ป่ะรู้เจเนเรชันป่ะแล้วเจเนเรชันไหนโคเวอร์เชื้ออะไรจำได้ไหมเนี่ยฟาร์มาโคถ้าเป็นเจเนเรชันแรกๆก็คุมแกมอะไรแกมโพสเจเนเรชันหลังๆก็จะเป็นแกมเน็กมากขึ้นเนาะถ้าใหม่สุดก็เป็นบอร์ดสเปกตรัมนะถ้าเกิดเติร์ดบวกถึงโฟร์อ่ะก็เป็นบอร์ดสเปกตรัมก็เซฟไตขึ้นไปใช่ไหมเออสปูล็อกซีมน่าจะเป็น3หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเออถ้าให้ตอบพี่ก็ตอบสปูล็อกซีมเนาะถ้าเกิดเป็นแกมเน็กนะถ้าออกมาเป็นแกมโพสก็เป็นคินด้าไปดิฟฟิวอินเตอร์เนชั่นแนลอินฟิลเทรชันถามอะไรวะจดมายังไงเนี่ยก็คงถ้าให้ดูฟิล์มเป็นไบแลตกาวกลาสหรืออินฟิลเทรตในผู้ชายอายุไม่มากก็สงสัยก็เป็น PCP ที่มันก็เป็นแบคทิมถูกไหมอันนี้คงบอกยาเฉลยยาข้อนี้อ่ะผู้หญิงเหนื่อยหอบแพทชีนฟิลเทรตสปิลตุ้มเอ็กแซมเป็นพีโอมอร์ฟิกแกรมโพซิทีฟคอกไซด์ออกเมนตินมาแล้ว3วันอาการไม่ดีขึ้นพบพูลอฟูอิดไวเซล 2,500 พีเมน 90% LDH 900ทรีทเมนต์คืออะไรอ่ะใครเอาข้อ A อะมิโนไกโคไซด์ข้อ B เปลี่ยนคาร์บาพิเนม C ใส่ CD ให้ทวิติกเดิมข้อดีออฟเซ็ตข้อนี้เป็นข้อสอบเก่าอีกแล้วปัจจุบัน LDH ไม่ใช้แล้ว LD มันมีอินดิเคชันในการเดรนเนจหรือเปล่าใช่ป่ะคอมพลีเคทพูดฮัลโหลฮัลโหลโอเคcomplicated pleural effusion ใช่ไหมปัจจุบันที่น้องต้องใช้ complicated effusion ต้องใช้ตามไครทีเรียของ ATS คืออันนี้ใน handout มีใช่ปะเมื่อไหร่จะต้องเดรนบ้างอันที่หนึ่งเราต้องดูว่า pleural space anatomy เป็นยังไงนะครับก็คือถ้าน้ำน้อยไม่ต้องเดรนก็คือน้อยกว่า1เซนจากแลเทอรัล DQ อันที่2คือปานกลางเป็นฟรีฟลูอิดบวกลบอาจจะยังไม่ต้องเดรนอันที่3ถ้าเกิดน้ำเยอะฟรีโฟลว์ฟลูอิดนะอันเนี้ยหรือว่าติเกนนิ่งพาไรตอลพูล่าอันนี้น่าจะต้องเดรนสเต็ปที่2ฟลูอิดแบคทีเรียถ้าเจอ culture positive หรือ gram positive เดนทุกกรณีหรือเป็นหนองจำแค่นี้พอนะถ้า gram negative หรือ culture ทั้งหลายเนี่ย negative ไม่ต้องเดนอันที่3 pH ถ้า pH น้อยกว่า 7.2 เดนทุกกรณีอันที่4ดูเอาคำของคนไข้ถ้าคนไข้เซฟซีดูไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยบวกลบแต่งี้สิ่งที่ควรต้องจำคืออันที่1คือล็อกคูเลชันของฟลูอิดต้องเดน2เจอเชื้อต้องเดน3 pH น้อยกว่า 7.2 ต้องเดนจบ3อันพอจำแค่นี้นะนอกนั้น
observe ยังไม่ต้องเรียน LDH ตัดออกไม่มีแล้วในไครทีเรียนึกออกปะเออเพราะนั้นข้อเมื่อกี้จริงๆก็คงตอบยากก็คงจะต้อง observe ก็ยังได้นะคือเนื่องจากว่ามันเป็นข้อสอบเก่าให้ไม่ครบแต่เมื่อไหร่ที่เจออย่างข้อที่แล้วอ่ะที่น้องบอกว่า pool of fluid แล้วเจอเป็น gram neck อ่ะเอ้ย mix organism อ่ะอันนั้นต้องเรียนทุกกรณีนึกออกไหมผู้ชาย30ปีเหนื่อยมา2ชั่วโมงสูบบุหรี่ครึ่งซองต่อวัน15ปีไอหอบกลางคืนอากาศเย็นได้แอกเป็นแอกเป็นไร COPD ได้ไหมไม่ได้อายุน้อยสโมกกิ้งก็7แพ็คเยียร์เป็นอาการตอนกลางคืนและอากาศเย็นด้วยบองเคียกเตซิสไม่เหมือนบองเคียกต้องประวัติมาด้วยสปิลตุ้มใช่ปะเป็น productive cough เป็น recurrent เป็นมีประวัติมาก่อนนะคนนี้แอสมายังน่าสนใจข้อ C chronic bronchitis ก็คือ entity ของ COPD TB ได้ไหม TB ไม่เหนื่อยนะจำไว้เลยนะ TB ไม่มาด้วยเหนื่อยเพราะเนี่ย TB มันเป็น chronic แล้วก็เป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้น TB ถ้ามาด้วยเหนื่อยต้องหาสาเหตุอื่นนะครับ CA CA ลังอายุ30ปีอายุน้อยไปแต่มีนะจะบอกว่าพี่เจอคนแค่29เป็น CA ลังมาแล้วก็เป็นได้แต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเวลาไม่ได้หอบเหนื่อยกลางคืนอากาศเย็นอย่างนี้นะนะเพราะนั้น CA ลังก็ไม่เหมือนอยู่ละคนนี้ก็ควรตอบเป็นแอสมาเนาะคีย์ก็คือหอบกลางคืนแล้วก็อากาศเย็นนะครับผู้ชายไข้ต่ำๆไอหอบมา2วันปอดมีคริปิเตชันด้านขวาไลท์โลเวอร์ลังอินฟิลเทรชันโอ้ถามเชื้ออามาได้จริงๆของข้อสอบมันยังมีถามนี้อยู่จริงป่ะพี่ไม่แน่ใจแต่มันเป็นข้อสอบที่ไม่ควรออกไอพวกอย่างเงี้ยถามเชื้อจากฟิล์มอย่างเงี้ยนะดูแปลกตอบตอบไปตอบอะไรอ่ะ H inflow step pneumo mycoplasma chlamydial step aureus เราก็เอาตาม common นะ step pneumo นะแต่ว่าจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ย A กับ B เนี่ยก็ไม่ผิดทั้งคู่นะ E ก็ยังได้อยู่เลยนะจริงๆแล้วอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเจอในข้อสอบคลาสสิกของ Step Aureus ก็จะเป็นอะไร Step Aureus มักจะมาเป็น cavity เป็นลัง abscess ชอบทำให้เกิด hematogenous spreading อ่ะ multiple nodu with cavity อ่ะอย่างเงี้ย Step Aureus ชอบมา mycoplasma chlamydial ฟิล์มที่ typical จริงๆแล้วมันก็เป็น interstitium นะฮะแต่อาจจะเป็นเจอเป็นโลบาด้วยก็ได้นะ H influ step pneumo ก็ชอบเป็นโลบาบอกไปแล้ว H influ ก็ไม่ถึงกับโลบาแต่ว่ามี infiltration ได้แล้วมันก็เป็นเชื้อที่เจอบ่อยนะมันข้อนี้ก็ไม่ควรถามผู้หญิง16ปีได้แอก SLE ให้ penicillin 60มิลลิกรัม per day เยอะไหมเจอ initial infiltration 60 mg per day นี่เยอะนะ1 mkd อ่ะใช่ป่ะถามการรักษาตอบข้อ A B C D E คือข้อนี้เนี่ยถ้าถามเชื้อ most commonเป็น bilateral infiltration interstitium ก็เป็น PCP อยู่แล้วจาก risk ของสเตอรอยนะครับแต่ถ้าถามว่า diagnosis จริงๆแล้วคนนี้เป็นอะไรได้อาจจะเป็น non-infectious ก็ได้นึกออกไหมแต่ไม่ใช่ตัว SLE เองแต่เป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวที่เกิดร่วมกับ SLE เช่น interstitial lung disease อย่างเงี้ยพวกN10
น้องอาจจะไม่เคยเป็น organizing pneumonia พวกนี้ได้หรือว่าเกิดจากยาเช่นเรามี immunosuppressive ตัวอื่นที่กระตุ้นให้เกิด interstitial lung disease อย่างเงี้ยได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปก็คือเลเวลเท่าที่สอบน้องๆ น่าจะออกแค่ประมาณเนี้ย bacterial infection หรือว่าเป็น viral หรือ atypical พวกนี้แหละนะเพราะนั้นถ้าถามในนี้ก็โคไตรมอกซาโซนแหละถูกแล้วนะฮะแอมโฟทีสอะไรนะแอมโฟไททีสอะไรเผื่อแถมนะแอมโฟเชื้อราใช่ไหมเชื้อราที่ทีสจากแอมโฟมันมี2กลุ่มก็คือเป็นโมกับเป็นยีสต์นะถ้าเป็นโมก็คือแอสเปอร์ในอิมมูโนคอมโพไมซ์โฮสต์มักจะมาด้วยอินเวสีฟใช่ป่ะอินเวสีฟแอสเปอร์คือพัลมอนารีอินฟาร์คชันเพราะนั้นถ้าจะถามแอสเปอร์เขาต้องบอกว่าเป็น pulmonary base เอ้ย pleural base wedge shape คือลักษณะของ pulmonary infarction หรือฟิล์มเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเป็น base สามเหลี่ยมเกิด pulmonary infarct นะอันนั้นน่ะให้ตอบ AMFO ได้ Asper นะถ้าอีกฟอร์มหนึ่งของลาคือ yeast ที่มาในปอดมักจะเป็น2ตัวที่เจอบ่อยคือ crypto กับHistoplasmosis กับ Cryptococcosis ฟิล์มของคริปโตกับ Histo มักจะมาด้วย Nodular Infiltration หรือว่าเป็น Miliary Pattern เหมือน TB ได้เป็น Bilat Nodular Infiltrate นะครับนะอันพวกนั้นก็จะตอบ AMFO ก็ได้นะโอเคไหมหรือว่ายากินอย่างอื่นก็คือ Fluconazole พวกนั้นนะนะโอเคอ่ะคนไข้มาด้วยไข้ไอหอบวิลแอนด์แฟลชตามร่างกายมีแพทชินฟิลเทรตเจอไมโครแอคูตินินโพซิทีฟ PBS เป็นไมโครสเฟโรไซต์โอ้ยตอบได้เลยตอบเป็นก็ตอบไมโครพลาสมาเนาะอันนี้เขาสอบไมโครป่ะปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วมั้งมีอยู่อ่ะแมทเทสนี่แทบจะไม่มีแล้วมั้งบอกไม่รู้เอาข้อสอบจากภูเก่ามาป่ะผู้ชาย30ปีแน่นหน้าอกไอแห้ง3สัปดาห์ decreased base sound left lung downness on percussion ส่งตรวจอะไรดี sputum AFB pleural fusion AFB scope CT chest pleural tapping with biopsy อ่ะใครเอาข้อ A B C D E โอเคคนนี้เนี่ยตรวจร่างกายเป็น decreased base sound left lung แล้วก็เคาะทึบใช่ไหมจริงๆตรวจร่างกายอ่ะอาจจะไม่พอถูกป่ะก็ควรจะมี imaging อย่างน้อยก็เชสเอ็กซเรย์ให้ดูเพราะว่ายังเกิดอะไรได้2ภาวะที่ทำให้เป็นแบบนี้ได้คือ1คือ pleural fusion ใช่ป่ะ massive ยกเว้นเขาบอกตรวจร่างกายละเอียดกว่านี้อันที่2 atelectasis ที่เป็น total lung อันที่3เป็น huge mass คือ mass ขนาดใหญ่ซึ่ง30ปีไอแห้งแค่3สัปดาห์มันไม่ควรจะเป็น mass ขนาดใหญ่เนาะก็ยังเป็น effusion กับ atelectasis อาจจะได้นะครับถ้าตรวจร่างกายแยกความต่างๆก็เทเคียลชิฟไปฝั่งตรงข้ามหรือข้างเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าเขาบอกว่ามีฟิล์มเชสอยู่แล้วก็โอเคถ้ามีฟิล์มเชส CT เชสอาจจะไม่จำเป็นต้องทำใช่ป่ะถ้าไม่มีบวกลบแต่ถ้าเกิดประวัติมันพรีเฟอร์ทุกอย่างไปทางเหมือนพลูรอลฟิวชั่นสิ่งที่น้องควรทำคือพลูรอลแทปปิ้งนึกออกไหมแต่เนื่องจากว่าข้อนี้มันแถมวิทไบออปซีออกมาเนี่ยมันทำให้โอเวอร์อินเวสติเกชันเพราะฉะนั้นฟลูออรอลแทปปิ้งวิทไบออปซีมันจึงเกินความจำเป็นไปนิดนึงถ้าแทปปิ้งอย่างเดียวเนี่ยยังพอฟังขึ้นนึกออกปะเพราะว่าใน TB เราก็ไม่ทำฟลูออรอลไบออปซีเนาะ
เราก็ทำแค่แท็ปปิ้งอย่างเดียวส่งอะไรอะในทีบีได้อะทีบีส่ง ADA เคยได้ยินป่ะ ADA อ่ะเดี๋ยวมีอีกข้อหนึ่งที่เป็น ADA อ่ะสปิลตุ้ม FB ถ้าสมมติคนนี้เป็น TB พูล่าจริงสปิลตุ้ม FB โพซิทีฟมีโอกาสเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะเนาะโอกาสเพราะสปิลตุ้มลำพังสปิลตุ้ม FB เองเนี่ยยิวของมันในการส่งครั้งหนึ่งอ่ะแค่ 50% ส่งครั้งที่2เป็นประมาณ 70%ครั้งที่3ไม่ต่างกับครั้งที่2มากนักเพราะฉะนั้นสปิลตุ้ม FB จึงยิวในการไดแอกโนซิสต่ำอันที่2พูราฟิวชั่น FB เคยเจอเชื้อในพูราไหมไม่ค่อยเจอนะโอกาสเจอน้อยมากเจอช่วยแต่ว่าไม่เจอไม่เอ็กซ์คลูดเพราะว่าพูราฟิวชั่นใน TB พูราเป็นรีแอคชั่นไม่ได้เกิดจากอินอคูเลชั่นของเชื้อมักจะเกิดจากรีแอคชั่นนะครับข้อ C บองโคสโคปยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรสโคปไปถ้าเกิดเป็นตัวพูล่าเด่นสโคปไปก็ไม่ช่วยอะไรข้อ D dog CT chest น่าสนใจนะในกรณีที่เขาบอกว่าตรวจร่างกายแล้วมันเหมือน equivocal หรือว่า chest x-ray มันเป็น downness เป็น hazy ไปข้างนึงอ่ะ CT ก็น่าส่งข้อ E pleural tappingwith biopsy อย่างที่พี่บอกไง biopsy มันอาจจะเกินไปนิดนึงนะเพราะว่า biopsy ใน TB ก็ไม่ช่วยโอเค right middle lobe lung abscess เลือกใช้แอนติบิติกอะไร พี่ว่ามันก็ผิดอยู่ดีอะเนาะ lung abscess ส่วนมากที่เราต้องระวังคือเชื้อแอนแอโรบใช่ป่ะคืออย่างนี้ลังแอบเซสเนี่ยคือการเกิดลังแอบเซสเกิดได้จาก2สาเหตุอันที่1คือตัวมันเกิดลิควิฟายคือมันเป็นอินฟอร์เมชันอินเฟคชันเยอะๆแล้วเกิดการยุบตัวลงของเนื้อที่มันคงสภาพไม่ได้แล้วเลยเกิดลังแอบเซสอันที่2เกิดจากเชื้อที่ producing gasเชื้อที่ producing gas กรณีแรกเช่น staph aureus ทำให้เกิดเนื้อ necrosis แล้วก็ยุบตัวลงกรณีที่2ที่ producing gas เช่น anaerobic bacteria ต่างมันจะต่างกันนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงๆไม่มีข้อถูกเลยนะถ้าเอาถูกสุดก็คงเป็น ceftazone เพราะว่าเซฟแทซิดีมไม่โคเวอร์แกรมโพซิทีฟได้เฉพาะแกรมเน็กบวกสูโดโมเนสไม่โคเวอร์สเตรปด้วยซ้ำข้อ C ซิปโลก็ไม่ดีกับแกรมโพสคูมาแนโลบไม่ได้ข้อ D ด็อกล็อกซิโทกับอาซิโทนี่ห่วยมากนะอาซิโทยังอาจได้แกรมสเตรปนิวโมแต่ว่าดื้อประมาณ 50% นะฮะงั้นข้อนี้ถ้าจะจำเป็นต้องตอบก็คงต้องตอบเซฟไตนะแต่อย่าฝืนเลยพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะโจทย์มันไม่ใช่อ่ะเราจะฝืนทำไมฮะผู้ชาย17ปีไข้หอบเสมหะเขียวฟิล์มเป็นฮันนี่คอมแอปเปียร์แอนซ์ตอบอะไรอุ้ยขอโทษบองคีเอ็กข้อ A ข้อ B chronic obstructive ข้อ C recurrent aspiration ไม่มีเพราะว่างงใช่ไหมว่ามันคืออะไรวะอันนี้ของ appearance ก็เป็นลักษณะของ cystic appearance ก็คือเป็นพวก bronchi x นั่นแหละเป็นหลอดลมโป่งพองแต่ต้องหาสาเหตุของ bronchi x ในคนอายุน้อยเสมอว่าเขามียิ่งถ้าเกิดเป็น localized เขาอาจจะมี anatomicalabnormality เช่นมีบองเคี้ยวสตีโนซิสแล้วเกิด recurrent infection บ่อยๆจนทำให้เกิดบองคีเอ็กเตซิสหรือเปล่านะฮะเพราะว่าส่วนมาก post บองคีเอ็กเตซิสมักจะเกิดตามหลังเชื้อพวกไมโครแบคทีเรียมพวก TB NTM ทั้งหลายแต่คนนี้อายุน้อยนะแต่ประวัติก็คือที่มันเหมือนคือฮันนี่คอมบวกหอบเสมหะเขียวนี่แหละมันเลยเอาเป็นบองคีเอ็กเตซิสนะ
ส่วนสาเหตุก็อีกเรื่องหนึ่งช้อยข้อ C กับจริงๆมันไม่ถูกอ่ะการ recurrent aspiration มันไม่ควรออกโจทย์แบบเดียวกันกับไอ้พวกนี้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโจทย์มาถูกถ้าโจทย์มาถูกก็แสดงว่าข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบที่ไม่ดีนะฮะเพราะมันไม่ใช่ disease นะ recurrent aspiration เป็นกลไกการเกิดแต่ว่าอันอื่นมันเป็น disease อ่ะอันนี้เห็นอะไร25ปีผู้หญิง SLE low dose penicillin มาตลอดแล้วก็มาด้วยไข้เหนือไอเสมหะเป็นขาวปนเลือด3สัปดาห์รักษาด้วยล็อกซิโท5วันแล้วไม่ดีขึ้นเอ็กซเรย์เป็นอย่างนี้อันนี้เห็นอะไรฮะเป็นอะไรเป็นคาวิตี้ใช่ป่ะตินวอลคาวิตี้ที่มีฟังเกิลบอลนะหรือมีคอนเทนต์อยู่ข้างในหน้าตามันไม่ใช่เป็นฟลูอิดเลเวลมันค่อนข้างกลมแบบนี้เหมือนอะไรแบบนี้ก็คือฟังก์ชันบอลของแอสเปอร์จิโลซิสนะครับจริงๆต้องเป็นแอสเปอร์จิโลมาเนาะอย่างเงี้ยเขาเรียกแอสเปอร์จิโลมาเป็นก้อนที่มีคาวิตี้อยู่ข้างในคริปโตอย่างที่พี่บอกไปแล้วใช่ป่ะคริปโตในรังจะเป็นดิฟฟิวโนดูล่าใช่ไหมทีบีเป็นคาวิตี้เหมือนกันแต่มักจะไม่ได้มีคอนเทนต์ข้างในแบบนี้ลูปัสนิวโมไนติสเป็นนิวโมเนียธรรมดาไม่ได้ทำให้เกิดคาวิตี้นะครับผู้ชาย60ปี OTB บองเคียกเตซิสมาด้วยไข้ไอเป็นเลือดนะลังเป็นคอสเรปิเทชันเชสเอ็กซเรย์เป็นไลท์อัปเปอร์ลังโอไฟโบติกinfiltration ไม่มี new infiltration ไม่มี mass CBC ขีด24ไว้เขา 12,000 headless 25,000 ถามว่าสาเหตุคืออะไรA infected bronchiex B relapse TB C aneurysm D dog aspergilloma ข้อนี้ก็ต้องตอบอะไรเป็นโครนิกลังดีซีสที่มาด้วยฮีมอบไทซิสแล้วก็ไข้ใช่ไหมในคนไข้ที่มีอันเดอร์ไลอิงบองทีเอ็กเดิมคอมมอนสุดก็คืออินเฟคเต็ดบองทีเอ็กเตซิสนะฮะรีแลปซีบีจะรู้เมื่อไหร่รู้ก็ต้องตรวจเสมหะตรวจเสมหะดูเท่านั้นต้องเจอเชื้อนะแอนูริซึมถามว่าแอนูริซึมที่ไหนอะบองเคียวแอนูริซึมหรืออะไรก็ไม่รู้ใช่ป่ะแต่ว่าตัว TB เองทำให้เกิดแอนูริซึมได้เรียกว่ารัสมูเซนแอนูริซึมนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่คำตอบของข้อนี้เนาะส่วนมากมันก็เกิดตามหลังกลายเป็น TB แล้ววอลของเวสเซลบางแล้วเกิดเป็นแอนูริซึมแล้วก็แตกวันดีคืนดีก็แตกแอสเปอร์ติโลมาไม่เหมือนนะคนนี้ประวัติมันเป็นบองคีเอ็กอยู่เดิมนะฟีเวอร์ฮีมอบก็บองคีเอ็กชอบทำให้เป็นอย่างนี้บ่อยๆผู้ชาย45ปีกินเหล้าไข้เจ็บอก1วีคเจอพูลอฟฟิวชั่นเจาะได้น้ำสีเหลืองขาวขุ่นย้อมแกรมได้แกรมเนกาทีฟบาซิลายเจอหลายตัวเลยให้ยาอะไรอ่ะข้อ A ใครเอาเพนิซิลิน B เซปไตร C โคไตรม็อกซาโซน D คาริโท E อะม็อกซิคาร์บคนนี้ก็ประวัติคนนี้คีย์เวิร์ดก็คือกินเหล้า45ปีกินเหล้ามีไข้ไอเจ็บอก1สัปดาห์ตรวจได้พูลอฟฟิวชั่นเชื้อที่เป็นมักจะเป็นแอนแอโรบิกเพราะว่ากินเหล้ามักจะมีเรื่องของแอสไพเรชันบวกไมโครแอสไพเรชันที่คนไข้ไม่รู้ตัวมันจึงเกิดเป็นนิวโมเนียได้บ่อยๆนะคอมมอนโลบคือท่านั่งกับท่านอนไลท์โลเวอร์กับถ้าเป็นท่านอนก็เป็นซูเปอร์เซกเมนต์ของไลท์โลเวอร์โลบ
หรือ posterior segment ของ right upper lobe ก็คือที่มันชี้ไปด้านหลังพวกหลอดลมที่มันชี้ไปด้านหลังนะครับแต่ common ก็เป็น lower lobe เนาะเพราะงั้นข้อนี้ก็ตอบเชื้อมันเป็น mixed organism อ่ะคนนี้จริงๆน้องดูจากเชื้อก็ได้เป็น mixed organism ก็ต้องตอบเป็น amoxicarbonate ที่คุมไอแนโรบได้นะครับตัวอื่นคุมไม่ได้นะมีเลโวฟล็อกเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งก็คุมไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้าเป็นเจเนเรชันหลังสุดของควินโนโลนเช่นม็อกซิฟล็อกซาซินจะคุมแอนแอโรบได้นะผู้ชาย24ปีไข้4วันซื้อม็อกซี่กินเองอาการไม่ดีขึ้นไวทัลไซด์เทม39ดีครีสเบสซาวดาวเนสออนเพอร์คัชชั่นเลฟโลเวอร์ลังเอ็กซเรย์เป็นแพทชีนฟิลเทรตวิทพูรอลฟิวชั่นเลฟลังไดอะโนซิสอินเวสติเกชันอะไรดีข้อนี้ก็เหมือนหลายๆข้อที่ผ่านมาก็คือคนนี้เจอเอฟฟิวชั่นแล้วเป็นคอมพลีเคทเต็ดใช่ปะเราต้องมาแยกว่าคอมพลีเคทเต็ดเอฟฟิวชั่นหรือเปล่าก็ต้องมาทำพูรอลแท็ปปิ้งนะครับก็จะดีที่สุดเนาะเริ่มหมดแรงยังพี่เริ่มหมดแรงแป๊บเดียวยังไปไม่ถึงเที่ยงแน่อย่างงี้สโมกกิ้งน้ำหนักลดมา2เดือนอ่อนเพลียเหนื่อยไม่มีไข้ตรวจร่างกายได้ดาวเนตออปเปอร์คัชชั่นเจาะน้ำมาอีกแล้วโปรตีน 5.5 LDH 400ไวท์เซลเป็น PMN 30% โมโน 70% management ถามว่าทำไงเอาน้ำไปทำอะไร AFB แกรมสเตนไซโต ADA ใครเอาข้อ A แกรมสเตน B boy FB C cytology D dog ADAดีมากสองเสียงใกล้เคียงกันมาดูอย่างนี้เวลาเจอพูรอลฟิวชั่นนะอันนี้จำไว้เลยนะใช้ไปตลอดพูรอลฟิวชั่นปุ๊บน้องมาดูว่ามันเข้าไลท์ไครทีเรียไหมไลท์ไครทีเรียจะแยกระหว่างทรานซูเดตกับเอ็กซูเดตจำไลท์ไครทีเรียได้ปะมีอะไรบ้างนะอะไรวะงึมงำหมดแรงแล้วเหรอเช้าวันเสาร์โปรตีนกับ LDHใช่ป่ะโปรตีนเอาเกิน 0.5 ของ normal upper limit ใช่ป่ะ LDH เกิน 0.6 หรือ2ใน3ของ upper limit ใช่ไหมฮะถ้าไม่ถึงก็เป็น transudate transudate ก็ง่ายก็ heart failure hypothyroid nephrotic syndrome แต่ถ้าเข้าข้อใดข้อหนึ่งก็ไปลงทาง exudateExudate ปุ๊บให้ไปดูเซลล์ดิฟเซลล์เขาถ้าเป็น PMN predominate ให้ไปหา infection ถ้าเป็น mononuclear cell พวก lymphocyte ให้ส่งสเต็ปถัดไปคือ ADA ก่อนเพราะ ADA มาจากอะไร ADA ย่อมาจากอะไรก่อน adenosine อะไรAdenosine deaminase assay Adenosine deaminase assay ชื่อมันคุ้นๆไหม Adenosine deaminase คือหน่วยพันธุกรรมของ DNA ได้มาจากสายของ DNA เพราะฉะนั้น ADA จะขึ้นในเซลล์ที่มี DNA ก็คือมีนิวเคลียสนั่นเองนะฮะแปลว่าทั้งPMN และโมโนนิวเคลียร์เซลล์จะทำให้ ADA ขึ้นได้ทั้งคู่ถูกปะแต่ลิมโฟไซต์แต่ว่าเราเอามาใช้ในกลุ่มที่เป็นลิมโฟไซต์พีโดมิเนตที่เป็น ADA ขึ้นคำถามคือในมาลิกแนนซี่พูรอลฟิวชั่นที่เกิดจากมาลิกแนนซี่ ADA จะไม่ขึ้นเพราะว่าตัวมันเป็นรีแอคชั่นเป็นออบสตรักชั่นตัวมันไม่ได้เป็นตัวที่สร้างสารพันธุกรรมสายนี้ออกมาขณะที่ลิมโฟไซต์ในTB กลุ่มของ TB และลิมโฟมาจะมีลิมโฟไซติกเซลล์เยอะพวกนี้จะ ADA จะขึ้นนะครับ
พราะฉะนั้นกลุ่มที่ ADA น้อยกว่า40 prefer ว่าจะเป็น malignancy พวก solid tumor กลุ่มนี้แนะนำให้ส่ง cytology นะแต่กลุ่มที่เป็น ADA เกิน40ให้มาพิจารณาอีกทีนึงว่า ADA ที่เกิน40เนี่ยถ้าไม่ถึง100ให้สงสัย TB ถ้าเกิน100ให้สงสัยลิมโฟมาเป็น RE malignancy กลุ่มลิมโฟมานึกออกไหมถ้าเป็นลิมโฟมาก็ส่งอะไรต่อส่ง flow cytometry ส่งหา flow ของมันดูลิมโฟมานะเพราะฉะนั้นสเต็ปมันเป็นแบบนี้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สเต็ปแรกที่น้องควรตอบก็คือ ADA ก่อนเนาะผู้หญิง25ปี SLE 2ปีได้คลอโรควินเพนิซิลลิน20มิลลิกรัม per day มาด้วยเชสแน่นหน้าอกเหนื่อย7วันตรวจร่างกายเทเคียชิฟต์ทูเดอะไรท์เบสซาวด์ดีครีสด้านซ้ายดาวเน็ตออนเปอร์คัชั่น1ใน3ของเฮมิทอแร็กซ์เป็นอะไรเป็นน้ำเป็นพูรอฟิวชันหรือเป็นอะทิเลคเทซิสพูรอฟิวชันเพราะว่าเทเคียชิฟไปฝั่งตรงข้ามใช่ไหมขณะที่รังด้านนั้นมันดาวเนสนะโมสไลลี่ไดโนซิสเป็นอะไรหมดจังหวะอ๋อ4ข้ออ้าวใครเอาข้อ A ไวรัลไมโอคาไดติส Bลูปัสเพอริคาไดติส C ลูปัสนิวโมไนติส D ทูเบอร์คูลัสพูไรติส E แอคคิวพีอีอ้าวไวรัลไมโอคาไดติสทำให้เกิดอะไรในปอดฮาร์ทเฟลเลียใช่ไหมฮาร์ทเฟลเลียถ้าจะมีเอฟฟิวชันก็เป็นbilateral effusion หรือ light pleural effusion ใช่ป่ะ lupus pericarditis ทำให้เกิดอะไร pericardial effusion ตรวจร่างกายก็ต้องเจอเป็น distant heart sound หรือว่า pericardial rupture ใช่ไหมฮะก็ไม่เกิดอะไรในรังใช่ป่ะเกิด obstructive shock ถ้าเกิดว่ามันเยอะมากๆใช่ไหม lupus pneumonitis เมื่อกี้บอกไปแล้ว lupus pneumonitis เป็น pneumoniaไม่ใช่ผู้รอดเอฟิวชันถ้าเป็นลูปัสที่เป็นเอฟิวชันเขาเรียกว่าซีโรไซติสนะเป็นซีโรไซติสและเอฟิวชันก็มักจะมาสองข้างไม่ค่อยมาข้างเดียวได้แต่มักจะมาข้างขวาอยู่ดีนะฮะข้อดีด็อกเป็นพูล่าเป็นพูรอดดีซีสอันเดียวในช้อยนี้คือทูเบอร์คูลัสพูไรติสนะปริมาณน้ำบวกลบไม่จำเป็นว่าต้องเยอะหรือน้อย TB ทำได้หมดข้อ E AQPE คนไข้มาด้วย effusion ได้แต่ effusion มักจะมาน้อยๆแค่ใช้